หมอจะเปิดดวงรายเดือนพฤศจิกายนสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะในรอบเดือนในรอบเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภและการเรียนนะคะก่อนอื่นคุณหมอขอทำอารตีถวายองค์พระพิฆเนศนะคะโอเคค่ะท่านที่เกิดวันพุธนะคะอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศนะอย่างรู้อนาคตเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอนี่นานะเอาเป็นคนคิดเองออกแบบเองวาดไพ่เองนะอันนี้ทำเองทุกอย่างนะอันนี้เป็นไพ่ยิปซีนะคะอันนี้เป็นไพ่ทาร์ลอตอันนี้เป็นไพ่ป๊อกนะคะก็อันนี้เราจะเพิ่มไพ่ป๊อกเนี่ยเรียนมาก็ตั้งแต่คุณยายอายุ9ขวบก็20กว่าปีเนาะยายทวดก็ให้วิชามาอันนี้ศักดิ์สิทธิ์นะได้มาจากไพ่ป้องนี่เรียนมาจากล้านนานะตั้งแต่ยายทวดอ่ะนะคะเดี๋ยวนี้ก่อนอื่นคุณหมอก็ขอแนะนำนะเป็นแหวนนะเสริมดวงเป็นกำไรนาคนะคะแหวนนาคอันนี้เสริมดวงนะคะอันนี้เป็นแหวนนะคะเป็นสร้อยคอนะก็เสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีแก้ปีชงดวงตกมีเคราะห์นะท่านใดที่สนใจชอบบูชาเข้าไปดูที่ Facebook หมอนี่หน้าแม่นๆนะคะหรือคุณหมอก็รับออกงานอีเวนต์งานเขียนหนังสือด้านการพยากรณ์นะคะโทรมาที่เบอร์0942892494นะคะ0942892494นะคะหรือว่าโทรไลน์นะคะที่ทางไลน์ก็ทักมา Facebook หน่อยหน้าแม่นๆโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงสำหรับชาววันพุธโอ้ชาววันพุธเนี่ยชาววันพุธต้นเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะอย่างท่านได้ไพ่พระแม่เนี่ยท่านได้ไพ่ของพูดผีปีศาจแม่มดหมอผีเนี่ยต้องระวังการเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะสำหรับชาววันพุธในการทำพิธีลัทธิเสื่อมๆหรือว่าทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมจรรยาบรรณสำหรับชาววันพุธการเงินก็ระวังจะโดนคนกลั่นแกล้งนะผู้หญิงคนเนี้ยจะกลั่นแกล้งท่านสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะวันที่1ถึงวันที่10กันแกล้งในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยแล้วก็การเงินเนี่ยเกิดภาวะชะงักชะงันในช่วงต้นเดือนการเงินไม่ดีนะมีโอกาสกู้หนี้ยืมสินเป็นหนี้เยอะสำหรับชาววันพุธในช่วงต้นเดือนนี้นะชักหน้าไม่ถึงหลังนะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10การเงินติดขัดนะชาววันพุธอันนี้ความรักไม่ดีเลยชาววันพุธต้นเดือนที่1ถึงวันที่10มันมีโอกาสทะเลาะกันมีปากเสียงกันสำหรับชาววันพุธเนี่ยท่านได้ไพ่พระแม่กาลีเหยียบพระศิวะเจ้าสุขภาพก็ย่ำแย่เจ็บป่วยเป็นโรคปอดหลอดลมหายใจไม่ค่อยดีเนี่ยนอนโรงพยาบาลสำหรับชาววันพุธในช่วงต้นเดือนก็ต้องระมัดระวังนะสิ่งใดที่ไม่ดีเนี่ยระวังด้วยเป็นหนี้เป็นสินจนเกิดคดีความฟ้องร้องเลยอันเนี้ยชาววันพุธเนี่ยเนี่ยเงินไม่มีจ่ายหนี้อ่ะก็จะมีใบเรียกเก็บเงินมาเนี่ยชาววันพุธอ่ะหมุนเงินไม่ทันอ่ะนะโดนคดีความขึ้นลงพิศาลเกี่ยวกับการเป็นหนี้ของท่านนะต้องระมัดระวังเลยวันพุธนะแต่ใครที่ทำงานรับราชการเนี่ยชาววันพุธนี้ดีนะท่านได้ไพ่พระพรหมจะมีโอกาสในเรื่องของการงานขยับขยายเติมโตคือได้โอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครที่ชาววันพุธเนี่ยที่ทำงานในเรื่องของเกี่ยวกับศาลปกครองนะราชการนะกระทรวงกฎหมายกระทรวงพาณิชย์หรือทำงานที่ว่าในเรื่องของสถานที่ราชการต่างๆทำงานเกี่ยวกับศาลปกครองหรือว่าศาลแพ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำในเรื่องของปปช.หรือทำในเรื่องของเป็นในรัฐสภาอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นส.ส.เป็นนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะได้มีโอกาสขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนขึ้นด้วยสำหรับชาววันพุธในช่วงของต้นเดือนนะแต่การเงินนี่มันหมุนซ้ายใจขวาความรักก็ทะเลาะกันในช่วงต้นเดือนด้วยเพราะแม่กาลีเหยียบพระศิวะเจ้านะทะเลาะกันต้องระวังนิดนึงนะชาววันพุธเนี่ยท่านได้ไพ่เนี่ยดิชาร์ปเลดเนี่ยไพ่ยิปซีเนี่ยอัจวินเนี่ยตรงขี่รถเนี่ยถ้าทำงานในเรื่องของวิศวกรเครื่องกลยนต์ใหญ่เครื่องกลเป็นช่างซ่อมอะไรเงี้ยจะโดดเด่นสำหรับชาววันพุธนะการงานก็จะดีเนี่ยหกไม้เท้าสำหรับชาววันพุธไพ่ยิปซีนะเกี่ยวกับขายรถ
ขายยานพาหนะอะไรเงี้ยดีหรือว่าให้เช่ารถเนี่ยก็ดีรายได้ดีแล้วชาววันพุธมีโอกาสนั้นเดินทางไปกรมการขนส่งไปต่อประกันต่อพรบต่อทะเบียนเสียภาษีในช่วงของกลางเดือนที่11-20นะการเงินการทองดีและทำงานแอร์โฮสเตสอะไรเงี้ยก็ถือว่าโดดเด่นหรือว่าคนขับรถนะผู้โดยสารรถตู้อะไรเงี้ยการงานก็จะดีหน่อยกระเตื้องขึ้นในช่วงกลางเดือนนะมีคนมาเช่ารถอะไรเงี้ยนะรายได้จะดีขึ้นต้นเดือนเงินไม่ดีแต่วันที่11-20สถานการณ์ก็จะพลิกนะการเงินก็จะหมุนคล่องในช่วงของกลางเดือนนะชาววันพุธนี่ไงเนี่ยผู้ชายคนนี้กำลังขี่เรือเนี่ยมีนกฮูกมีแมวนะถือธงมันหมายถึงว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นจากตัวของท่านเองนะด้วยความขยันการงานเหนื่อยเดินทางชาววันพุธไปเดือน21-30ต้องมีการเดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ย2อันเลยเนี่ยถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับเบื้องหลังการแสดงวงการบันเทิงเบื้องหลังกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยชาววันพุธวันที่21-30มีการยกกองยกอะไรออกสถานที่ออกจังหวัดนะคนจัดฉากเบื้องหลังวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยนะมีคาราวานเนี่ยขนกองถ่ายไปถ่ายหนังตามป่าเขาลำเนาไพในช่วงของปลายเดือนนะผู้กำกับก็เหนื่อยนะแสดงก็เหนื่อยในช่วงปลายเดือนนะนะวันพุธเนี่ยสตันแมนด้วยนะใครที่เป็นสตันแมนตัวประกอบอะไรเงี้ยงานเยอะหน่อยนึงสำหรับชาววันพุธความรักเนี่ยโอ้ความรักนี่นะสำหรับชาววันพุธเนี่ยไม่ค่อยดีนะในช่วงต้นเดือนเนี่ยความรักไม่ดีแต่ปลายเดือนเนี่ยถ้าท่านรอความช่วยเหลือจากใครอะไรเนี่ยจะมีลักษณะของคนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือหรือว่าผู้ใหญ่สนับสนุนของชาววันพุธนะคะจะเป็นผู้ชายนะผิวขาวท้วมนะเจ้าเนื้ออายุ40กว่าจะให้การอุปถัมภ์สำหรับชาววันพุธหรือไม่ก็จะเป็นผู้ชายลักษณะอ้วนท้วมนะอายุ50-60ปีขึ้นไปเนี่ยผิว2สีท้วมหน่อยหัวล้านนะพุงเยอะหน่อยนึงหัวเถิกหน่อยนึงเนี่ยเขาก็จะให้การอุปการะสนับสนุนท่านในช่วงวันที่25-27-28นะถ้าไปเอ่ยป่าจะขอเรื่องงานกับผู้ใหญ่ก็จะได้รับการอุปการะสำหรับคนลักษณะแบบนี้หรือว่าจะไปขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือว่าไปติดต่อสถาบันการเงินก็ให้ติดต่อเนี่ยคนลักษณะนี้ก็จะมีโอกาสได้สมความปรารถนานะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเลขนำโชคสำหรับวันพุธได้เลข33นะคะก็คุณหมอก็ขอขอบพระคุณนะคะแฟนคลับทุกท่านนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้หมอหน้าแม่นๆอย่างล้นหลามนะยอด YouTube พุ่งกระฉูดนะก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะอาจารย์ก็จะทำงานให้ดีที่สุดนะคะก็ขอฝากติดตามรายการพี่คะเนนนะถ้าเปิดดวงส่วนตัวนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะก็รับฟรีสริกาคู่รักก็โอเคค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดี